วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PDA Movies Channel ค่ะวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญเพราะอีกคนหนึ่งเบี้ยวอีกแล้วผมกิจแฮปปี้แมนครับ KK จิ๊ดค่ะหน้าเก่าแต่บอกว่าเพื่อนยังไม่เบื่อนะครับผมวันนี้เรามีอะไรจะมาเล่าอ่ะเราเข้าข่าวกันดีกว่าเนาะประจำสัปดาห์มีข่าวข่าวที่น่าสนใจอะไรที่หลายๆคนลืมเลือนมันไปแล้วอะไรลืมอะไรไปโหกิจช่วยกันทำมาหากินหน่อยดิแบ็คเบอร์รี่ใช่ไหมถูกแบ็คเบอร์รี่ดูโพยกันนะแบ็คเบอร์รี่เขากำลังจะออกใหม่เราก็พยายามจะตั้งจับเวลาเขากำลังจะออกเครื่องรุ่นใหม่ออกมา3รุ่นรุ่นอะไรบ้างครับก็มีรุ่นแบ็คเบอร์รี่พาสปอร์ตแล้วก็แบ็คเบอร์รี่แซด3ป่ะแซด3ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงคลาสสิกชื่อว่าคลาสสิกนี่คลาสสิกนี่มันแสดงว่ามันคลาสสิกคลาสสิกจริงๆมันคลาสสิกจริงเพราะมันยังมีปุ่มมีปุ่มยังมีแป้นยังมีแป้นให้พิมพ์เหมือนเดิมจริงๆต้องบอกว่าคลาสสิกกับพาสปอร์ตเป็นตัวที่ยังมีแป้นพิมพ์เหมือนเดิมแต่พาสปอร์ตนี่มันจะออกแนวแบบอันนี้ดึงไม่เป็นไรครับไลฟ์มันมีเหตุการณ์มีเหตุการณ์แบบอะไรระเบิดลงไม่ใช่ก็คือบอกว่ามันก็จะมีแป้นพิมพ์แต่ว่าแป้นพิมพ์มันก็จะออกแนวแบบเล็กๆบางๆนิดนึงก็มือใหญ่ๆก็อาจจะกดลำบากเนาะจิตมือเล็กสิมือใหญ่มือใหญ่เหมือนนิ้วใหญ่นิ้วใหญ่อ๋อนิ้วใหญ่กดยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่ยังแบบชอบแนวแบล็คเบอร์รี่แบบเขาเรียกอะไรนะอะไรแมสเซนเจอร์นะของแบล็คเบอร์รี่อ่ะเขาไม่เคยใช้เหมือนกัน BB นะครับ BBM ก็มีคลาสสิกที่หน้าตายังคงเหมือนเดิมทุกประการก็แฟนๆแบล็คเบอร์รี่นะครับก็อดใจรอใช่กำลังจะออกแล้วมีใครอยากใช้อยู่ไหมยกมือขึ้นยังไม่เคยใช้ก็อยากลองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากแบล็คเบอร์รี่แล้วตอนนี้ก็มีข่าวที่ตอนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ยังอยู่ในความสนใจของทุกคนอยู่ไม่ได้บอกเลยผมรู้เลยไอโฟนไงจะออกแล้วนี่ Apple ใช่ไหมครับใช่แต่ iPhone 8 iPhone เอาไม่ใช่ iOS 8 เอาพูดถึง iOS 8กันก็ได้เขาบอกว่าตอนนี้ iOS 8เนี่ยมันมีแบบว่าเรื่องของกล้องเดิมเนี่ยมันต้องปรับที่ HDR ใช่ป่ะตอนนี้ก็สามารถปรับแบบเหมือนกับพวก Android ได้แล้วปรับแบบแมนนวลเลยอ่ะแบบแมวนวลมีด้วยแมวด้วนก็คือแมนนวลนี่คือบอกว่าปรับว่าปรับแสงปรับความสว่างเหมือนกล้องแมนนวลใช่ไหมที่เป็นแบบ DSLR ใช่กล้องแบบตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันอยู่ในถูกค่ะแล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่า HTC Nokia มีคู่แข่งที่ว่า2เจ้าเนี้ยเจ๋งเรื่องกล้อง iPhone ก็ตามมาแล้วเชื่อว่ายังมีคนที่รอนะตัว iPhone รุ่นใหม่อยู่รวมถึง iOS 8ด้วยนะเขาก็รอก็แต่ iOS 8ยังมีอย่าเพิ่งพูดถึง Apple อะไรวะชื่ออะไร iPhone 6เฮ้ยเป็นไรนี่วันนี้แค่ไม่ปั่นจักรยานแค่นี้ถึงขั้นเลยยุงก็กัดจริงตอนนี้ยุงกัดมากเลย iPhone 6ตอนนี้นะครับมาแล้วเอ้ยมาแล้วแต่ว่าหลินจิอิงเขาไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ว่าซึ่งถูกรถทับเขาหลุดมาทุกทีเลยไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงตลอดแต่ดีนะเป็น iPhone หลุดถ้าเป็นอย่างอื่นหลุดแล้วก็เซ็นเซอร์ก็มี iPhone 6ตอนนี้หน้าจอ 4.7 นิ้วหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วครับหลินจิอิงล่าสุดก็ 5.5 นิ้วคาดว่าน่าจะเป็นเค้าเรียกอะไรนะคล้ายๆถึงออฟฟิเชียลรันนะเพราะว่าในปีที่แล้วที่หลุดมาอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเด๊ะเลยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอะไรจากเดิมเลยสรุป iPhone เนี่ยจะมีทั้งสมาร์ทโฟนไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะสมาร์ทโฟนปะก็สมาร์ทโฟนแหละแล้วก็อาจจะเป็นแฟลชแบตขนาด 5.5 นิ้วเนาะปีนี้ก็ได้เปลี่ยนกันแล้วทุกคน Apple คนที่ใช้ iPhone ก่อนหน้านี้อาจจะแบบมันตัวเล็กจังมองไม่เห็นคือจะบอกว่าจิ้มยากมากใช่ใช้ iPhone อยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็บอกจิ้มยากมากถ้า 5.5 นี่น่าสนใจจริงๆแล้วต้องนับว่าตลาดตอนเทรนด์ตอนนี้มันเข้าสู่แบบหน้าจอใหญ่ๆกันแล้วหน้าจอใหญ่ LG เองก็ใหญ่มันได้ Android นี่เริ่มไป 2K กันแล้วนะครับหน้าจอความละเอียดสูงมากต้องดูว่า
iPhone 6ออกมาหน้าจอความละเอียดจะพูดถึง 2K มีข่าวหลุดออกมาอีก1รุ่นอะไรเอ่ย 2K Samsung Note เอ้ยไม่ใช่ Samsung Note 4 Note 4นี่ก็เป็นใช่หน้าจอ 2K ก็ต้องบอกว่า Samsung ปีนี้ไม่ได้เป็นผู้นำเรื่องหน้าจอแต่ว่าเขาก็ออกอ่ะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือที่แบบแอบกรี๊ดกับโน้ตเนี่ยก็เพราะว่าชอบปากกาคือใครเป็นแฟนปากกาหรือว่าใครเป็นแฟน S Pen เนี่ยนี่เป็นแฟนปากกาไง S Pen S Pen นี่เป็นแฟน S Pen เนี่ยก็จะแบบว่ารู้สึกกรี๊ดไงกับโน้ตสองแค่เป็นยังไงบ้างสเปคเป็นไงบ้างเดี๋ยวอ่านก่อนยิงมุกคือเขาก็ออกมา2ตัวเหมือนเดิมนะไม่เข้าใจว่าจะออกมา2ตัวทำไมสองเวอร์ชันสองเวอร์ชันมี Exynos เหมือนเดิมแล้วก็มีน้องมังกรเหมือนเดิมวันนี้โชคดีมากนะคะไปปั่นที่สุวรรณภูมิไม่เจอน้องมังกรค่ะไม่เจอกลัวมันจะมีตักหน้ามาเลยครับคือเคยเห็นนะคะมานอนอาบแดดอยู่เล่นสกางเลนเลยอ่ะแล้วเลนที่สุวรรณภูมิมันก็แบบเล็กๆอ่ะแล้วน้องมังกรเธอก็ตัวเล็กมากเลยเนี่ยอ้วนนอนตากแดดแต่ว่าไม่เจอกับมังกรของไม่เกี่ยวจริงๆ Samsung คือ Snapdragon จ้าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเขาบอกว่า Snapdragon เนี่ยความเร็วน่าจะอยู่ที่ 2.4 กิกจ้าสูงสุดณขนาดนี้ไหมน่าจะเนาะสเปค Samsung นี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่แล้วแล้วหน้าจอก็หนีชาวบ้านอีก iPhone มา 5.5 ฮะ Note 4ออกมา 5.7 5.7คูใหญ่กว่าตั้ง2 0.2 นิ้ว 0.02 นิ้ว 0.2 นิ้วเออก็ใหญ่กว่า0.2 นิ้วใหญ่กว่านิดนึงทำให้เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นได้มากขึ้นได้มากขึ้นง่ายขึ้นนิดนึงสักพักหนึ่งก็คง A4 อ่ะประมาณครับอีกสัก 4-5 ปีแล้วพี่ว่ามันคงประมาณ A5 เลยจะใหญ่ไปเลยใหญ่ไปไหมโน้ตกันเลยทีเดียวสเปคก็คืออีกอันหนึ่งก็คือเขาจัดแรมเต็มมานะ3กิกแล้วก็หน่วยความจำรอมพื้นที่ความจำข้างในประมาณ32กิกนะครับเหลือจริงก็อาจจะสัก28 20ปลายๆครับสกรอลขึ้นมาดูคนเขียนสบายเลยพูดเรื่องนี้ไม่ได้ความจุเยอะความจุเยอะจำไม่ได้แล้วครับก็ประมาณนี้ครับมี2รุ่นก็คือมี Snapdragon กับ Exynos ซึ่ง Exynos เนี่ยของ Samsung อ่ะเขารองรับชิปเซ็ตของเขารองรับ64บิตแล้วแล้วรองรับ 4G ยังอ่ะ 4G ไม่รู้ฮะในข่าวไม่ได้บอกนะถ้าส่วนใหญ่ Exynos ยังไม่ค่อยรับ 4G ยังไม่รับ 4G แต่ไม่แน่ครับเวอร์ชันนี้อาจจะรองรับก็ได้เดี๋ยวคงต้องลองดูต้องมาลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มาแรงนะกระแส 4G เพราะว่าจริงๆถ้ารองรับ 4G แล้วคาดว่า Samsung น่าจะเลือกแค่ CPU ตัวเดียวแต่นี่คือออกมา2เวอร์ชันก็คาดว่าตัวเวอร์ชันนี้อาจจะยังไม่รองรับตัว 4G แต่ว่าก็ได้8คอร์นะได้8คอร์เอามาลุ้นกันใช่มั้ยมาก่อนแต่หัวเนี่ยตะกี้ยังไม่ได้พูดอีกหนึ่งเรื่องอะเกี่ยวกับเรื่อง iOS 8เอ้ากลับไป iOS ก่อนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเขาบอกว่าสเปคของ iOS 8อะมันมีนักพัฒนาบางคนไปแงะมาได้ว่ามันสามารถที่จะใช้กับ iPhone 6วงเล็บเท่านั้นในเรื่องของการวัดเดิมเปรียบเสมือนเป็นบารอมิเตอร์กับการวัดความดันให้ความกดดันของอากาศความกดดันของอากาศคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูในใช้ทำอะไรเนาะคือกำลังจะบอกเนี่ยนะที่เขารีวิวไว้เนี่ยขึ้นหน้าออกมาเลยปีนเขาเฮ้ยแล้วฉันจะใช้ไปทำอะไรวันนี้ฉันปั่นจักรยานวัดบารอมิเตอร์ปั่นจักรยานขึ้นเขาครับขึ้นขี่เสือหมอบขึ้นเขาพอดีก็กิ้งลงอ่ะออกนอกจองไปเลยก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ยังใช้กับ iPhone 6ใช่ค่ะเท่านั้น iPhone 5 iPhone 5S ใช้ไม่ได้แต่ก็นะถ้าสำหรับบอกว่าใครที่แบบว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะปีนเขาอะไรอย่างนี้เราพก iPhone 6ไปด้วยต้องวันนี้เราใช้อะไรถ่ายครับ Samsung Galaxy K-Zoom ซูมได้10เท่าเลยนะไอ้จ้าตอนนี้ซูมมานี่เห็นสิวเลยนะอย่าดีตอนนี้ริ้วรอยเยอะเมื่อเช้าก็ตากแดดมาอะไรเงี้ยตอนนี้ผิวเผาดำขาเป็น2สีถ้าเห็นนะคะ2สีเลย2สีเลยเป็นลายแบบว่ากางเกงจะไปหากางเกงปั่นจักรยานขายาวแล้วเริ่มเห็นขาตัวเองแล้วเริ่มทนไม่ไหวอาจจะต้องถึงเท่าสปาไวท์เทนนิ่งทั้งตัวขนาดนั้นเลยก็เคซูมเนาะเคซูมตะกี้ก็แบบหน้าจอหรือว่าแม้กระทั่งแพ็กเกจของมันเนี่ยรูปแบบก็จะคล้ายๆกับ Samsung Galaxy S5 ใช่แล้วซึ่งผมบอกนิดนึงครับพอดีได้แอบเทสมาเวลาเซตอัพอะเซตอัพตอนเข้าเครื่องครับมันจะมีอะไรวิสาที่เซตอัพไปเรื่อยๆครับตอนตั้งชื่ออะมันให้มันตั้งชื่ออัตโนมัติว่า
S5 อ่าแอบงงเหมือนกันเอ๊ะแสดงว่าบอดี้ข้างในนี่คือมันเป็น S5 คล้ายๆหรือเปล่าแสดงว่าเผลอๆเนี่ยต้องถามก่อนว่าสเปคมันคืออะไรเปิดโพยเลยจำไม่ได้เปิดโพยจำไม่ได้สร้างงานนี่สดไปไหมเนี่ยสดมากครับหน้าจอ 4.8 นิ้วครับแล้วก็ CPU เป็น Quad Core 1.3 กิกนะครับแน่นอนว่าจากค่ายอึ๊บ Exynos ของ Samsung ก็จะมี Quad Core 1.3 กิก A7 นะครับแล้วก็เป็น Dual Core 1.7 กิกคือถึง A10... แม้ว่ามันสเปคมันจะดูย่อมเยาวกว่า Samsung Galaxy S5 แต่ขอบอกว่าบอดี้มันเหมือน Galaxy S5 มากเขาดีไซน์มาสวยเนาะสวยดีสวยน่าสนใจน่าสนใจมากก็มีแรม2กิกนะครับแล้วก็พื้นที่ความจำข้างใน8กิกนะครับพื้นที่ข้อมูลแต่ว่าคนที่ถ่ายกล้องเนี่ยความละเอียดขนาดนี้ก็อาจจะต้องใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มอ๋อถูกต้องค่ะเพราะว่ายิ่งถ่ายความละเอียดสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกินแรมมากไปเท่านั้นราคา 15,900 บาทเท่าเดิมไหมเท่ากับรุ่นเดิมไหมใช่เท่ากับรุ่นเดิมแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ย่อมเยาแน่นอนว่าย่อมเยาอ่ะ Samsung Galaxy S5 สเปคก็ถึงย่อมเยากว่าก็เดี๋ยวชมมีรีวิวอยู่ในเว็บแล้วนะครับสามารถติดตามชมกันได้แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดภาพถ่ายนะครับมาให้ติดตามกันถูกต้องเราจะพูดเรื่องอะไรต่อไปดีตอนนี้ต่อไปผมขออนุญาตเข้ามาที่จริงๆอยากพาวรี่พรีเซนต์มากเลยเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่หลายๆคนคือได้ยินเข้าหูมาว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งสำหรับเคลือบสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็มันกันน้ำได้ด้วยเท่ากับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ Samsung Galaxy S5 หรือว่ามี Experience S2 แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้รุ่นไหนก็ได้ iPhone 5 iPhone 5S ใช่ไหมหรือว่า LG G G3 G2 หรือแม้กระทั่งใช้ตัวกล่องของคุณแหละโน้ต2โน้ต3โน้ต4คราวนี้ก็กันน้ำได้นะครับแต่ว่าผมต้องขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับอันนี้ของตัว Storm Shadow ค่ะ Storm Shadow นะครับที่สามารถกันน้ำได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นดำน้ำต้องบอกว่าอย่างคือกันน้ำคือเหมือนอุบัติเหตุจากน้ำเช่นอยู่กลางฝนอาจจะลงน้ำไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยปกโถส้วมอาจจะมีเกิดขึ้นได้ไม่อยากหยิบแล้วค่ะอาจจะหยิบยากนิดนึงแต่นะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็มันก็สามารถเซฟพวกข้อมูลของเราได้เนาะมันก็จะไม่เสียแล้วง่ายๆอย่างเงี้ยสมมตินี่ครับลงไปเฮ้ยแบบนี้เปล่าจะเสียดายน้ำอยู่น้ำอยู่ซะอย่างนั้นจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เทสมาแล้วนะครับเรียบร้อยเทสไปก่อนนั้นที่แล้วแล้วทําไมอ่ะกิจแต่จะบอกว่ามันเปิดไม่ติดแล้วคือผมต้องอธิบายว่าเทคโนโลยีนี้กันน้ำแต่ว่าไม่ให้ดำน้ำแล้วคราวนี้สรุปว่ามันยังใช้ได้ไหมสรุปว่ามันใช้ไม่ได้นะครับคือเทสที่เทสมาเนี่ยไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่าข้อมูลด้านในจะยังอยู่อ๋อคือปกติถ้าเราไม่เคลือบสารตัวนี้จุ่มไปช็อตพังหมดเลยหมดแต่คราวนี้ในกรณีนี้ถ้าเราเคลือบสารตัวนี้เรียบร้อยแล้วจุ่มไปหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้ำมันกัดเกิดเข้าไปอย่างนี้ครับมีลิมิตที่ประมาณ30นาทีแต่ความลึกเขาไม่ได้บอกมานะแต่ก็คงไม่ต้องลึกมากแบบในสระน้ำอย่างเงี้ยครับถ้าคือลงในสระน้ำลึกๆมากเมตรกว่าอาจจะต้องรีบเอาขึ้นมาแล้วก็ทำให้แห้งนะครับวิธีการอยู่ในกระทู้ในเว็บลองไปอ่านดูนะครับลองไปอ่านดูค่ะอันนี้คือที่สำคัญคือข้อมูลของเรายังอยู่ในขณะที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ปกติสมมติว่าเสียที่ต้องซื้อเครื่องใหม่เสียตังค์แล้วรูปแล้วก็รูปในนี้ทำไงอ่ะข้อมูลในนี้อีกล่ะถ้าไม่ได้ แอคอัพไว้ขึ้นไอคลาวด์ไว้ทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยรูปบานเลยเสียหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นต้องบอกว่าเป็นนั่นจริงอีกเป็นอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องข้อมูลแล้วคืออุบัติเหตุจากน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันเนาะตะกี้ก็ตกใจมันเปิดไม่ได้นะครับอันนี้เสียสละน้ำหน่อยนะครับแช่ได้แช่ได้พอดีกว่าฉันหิวน้ำดื่มได้ครับจริงๆนะตะกี้พูดอะไรเลยลืมเลยแย่แล้วลืมจริงๆก็แก่แล้วอ่ะลืมอื่นเลยก่อนอ๋อนึกออกแล้วตะกี้จะพูดว่าคือจริงๆแล้วค่ะของพวกนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเพียงแค่การเคลือบสารมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะเอาไว้ดำน้ำอยู่แล้วก็คืออยากจะให้เพื่อนๆคอนเซิร์นนิดนึงว่าการที่ไปจุ่มน้ำลึกๆมันบวกด้วยความดันน้ำถูกต้องครับมันมีความดันน้ำซึ่งมันจะ
ทำให้ในเครื่องอ่ะมันอาจจะเสียหายได้เพราะว่ามันดันมีแรงดันแล้วน้ำเนี่ยมันจะถูกดันเข้าไปด้วยยิ่งลึกเท่าไหร่ความดันยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อย่าลองเล่นเลยค่ะรับรองเพื่อนๆสูญเสียโทรศัพท์แน่ๆถึงแม้จะไม่แต่ข้อมูลจะไม่เสียก็เถอะเดี๋ยวมันเสียตังค์เนาะใช่เราแค่เก็บไว้เป็นอุบัติเหตุแต่อย่าเทสกันเลยเนาะ เอาเป็นว่าไปวิ่งวันที่22กับวันที่29มิถุนายนจ้ามีใครสนใจวิ่งสนใจไปออกกำลังกายไตกิลงไตกิลาจักรยงจักรยานแถวสุวรรณภูมิโพสต์ลงได้นะคะไปเจอกันเนาะอีกหน่อยจริงๆเราน่าจะตั้งแก๊งPDA Mobisนะไปเจอกันที่สุวรรณภูมิออกจะทำอะไรครับออกวิ่งอย่าวิ่งเลยรอบสุวรรณภูมิมาตายกันหมด23กิโลแค่ปั่นจักรยานก็จะแย่กันนะร้อนจะแย่แล้วนั่นจริงน่าสนใจเนาะใครสนใจบ้างถ้าสนใจนะคะก็แบบฝากโพสต์ไว้ลงในกระทู้เลยเราจะได้มีเขาเรียกมีเป็นจัดกิจกรรมเล็กๆออกกำลังกายกับ PDA Mobis เป็นไอเดียที่ดีนะครับอาจจะได้มาเจอกันเนาะใช่เทรนออกกำลังกายนี่กำลังมาแรงอยากจะโชว์จักรยานก็เหมือนกันตอนนี้กำลังเห่อเป็นลูกสาวมีอะไรหมดอย่างตะกี้เรามีอีก2อย่างคือมีโทรศัพท์ที่เปิดตัวให้กับพวกบล็อกเกอร์อาคาเทลอะไรนะชื่อยาวมากอาร์เทลวันทัสอะไรนะอาร์เทลวันทัสไอดอลเอาเออัลฟาอัลฟาอัลฟาทำไมต้องชื่อยาวซะขนาดต้องไปถามทางอาร์เทลละครับว่าทำไมตั้งชื่อซะยาวเนาะมีการเปิดตัวกับเหล่าบล็อกเกอร์ไปเมื่อสักพักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเปิดตัวอัลฟาแล้วก็ตัว C7 ที่เป็นรุ่นเล็กตัวอัลฟานี่คือจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็สเปคขนาดหน้าจอเป็นหน้าจอเป็น IPS นะครับขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วต้องบอกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ความละเอียดที่ HD ว้าวอาจจะยังไม่ใช่ Full HD เนาะ HD ก็โอแล้วล่ะมองเห็นแล้วใช่ไหมใช่พี่ก็ไม่ใช่สายตาแบบว่ายาวไกลขนาดนั้นก็ CPU นะครับใช้ Quad Core 1.2 กิกแล้วก็ ROM 16 กิก RAM ให้มา1กิกนะครับ RAM ให้มา1กิกเองกล้อง13ล้านด้านหลังนะกล้องด้านหลัง13ล้านก็ถือว่า not bad เยอะมากนะเยอะมากไอ้ที่ให้เป็นกิกกิกเนี่ย 2-3 กิกไม่ได้หรอจะได้มีกิกหลายๆคนซึ่งเป็นแบบนี้ราคาถ่ายอยู่เนี่ย15,000บาทเท่านั้นเอง10,000กับอีก500บาทนั่นสิทำไมเขาไม่9,900นะนั่นน่ะสิ 15,000 บาทก็ถือว่าโอเคนะที่สำคัญมีการรีวิวตัว Alcatel One Touch Idolเออัลฟาสีทองอยู่ในกระทู้เช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญก็คือถ้าคุณได้แพ็กเกจอาคาเทลชอบมากเลยชื่อมันยาวจะเขาเรียกว่าทดสอบความจำเลยอาคาเทลวันทัชไอดอลเออัลฟาปุ๊บตั้งปั้งเอ๊ะกล่องคุกกี้หรือวะเนี่ยกล่องเขาเป็นแบบกลมๆนะครับกลมๆนิดนึงแล้วก็เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างใส่ใจเรื่องการดีไซน์ออกแบบตัวกล่องนะครับใช่ค่ะเท่มากๆเลยตะกี้เห็นตอนแรกตกใจอุ๊ยใครรีวิวกล่องคุกกี้แต่ส่วนใหญ่กล่องปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็เป็นกล่องกระดาษเนาะบางทีก็รีไซเคิลแบบทำแบบไม่ค่อยบรรจงเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะได้ใจไปใช่ได้ใจก็สามารถนะคะหลังจากที่เอาโทรศัพท์ไปใช้แล้วก็ไปใส่คุกกี้ขอแนะนำหน้าแรกนิดนึงครับจริงในเว็บเรานะครับมีทักทายหน้าแรกสับเปลี่ยนกันทุกวันก็อย่าลืมเข้ามาที่หน้าแรกส่วนใครที่นานๆเข้ามาทีรู้นะว่าเข้ามาทีละครั้งแหน่รู้นะเข้ามาดู PDA Mobis Channel ใช่ไหมล่ะก็อย่างนั้นก็เข้ามาทีละครั้งนะครับเราก็จะมีกระทู้รวมนะครับก็สรุปว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันในสัปดาห์มีใครทักทายอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีสาระเลช่วยขึ้นภาพต่างๆนะครับมีสาระต่างๆมากมายนะครับในแต่ละรอบสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับอย่าลืมไปอัปเดตกันนอกจากข่าวหน้าแรกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าทักทายผมทักทายด้วยวันพฤหัสผมจะมีอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดหนุ่มๆก็ติดตามวันพฤหัสติดตามจะทำท่าตื่นเต้นทำไมเนี่ยดิฉันก็ผู้หญิงนั่นน่ะสิหลายคนบอกว่าแปลงเพศชัวก็เริ่มสับสนเหมือนกันว่าตรงแปลงเพศไหมเดี๋ยวต้องกลับไปถามแม่ค่ะว่าเพศเดิมนี่เพศอะไรนะครับวันพฤหัสของพี่จิ๊ดวันไหนครับวันจันทร์ค่ะแต่ว่าเป็นจันทร์เว้นจันทร์จะสลับกับพี่ดอยอ๋อนะครับเรามีทีมงานอยู่เพียบเลยอะหลายคนเลยเนาะใช่ใช่ที่ช่วยกันเขียนของจิ๊ดก็จะไลฟ์สาระนิดนึงไม่มั้งเนี่ยก็มีสาระเรื่องสุขภาพอะไรเพราะตอนนี้ชีกำลังบ้าออกกำลังกายมากๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะค่ะก็หมดแล้วหมดแล้ว
ก็นะคะยังไงพวกเราก็ขอฝากทีมงานไม่ใช่ฝากรายการ PDA Momis Channel ด้วยเนาะทีมงานเราก็ถึงแม้จะเห็นเราบอกว่าดูหน้างานมากเลยสุดฤทธิ์แต่ว่าต้องขอบอกว่าเราลงตัวกันยากมากๆเลยนะก็จากคนก็ทำงานจริงต้องบอกว่าอีกอันนึงคือเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำที่เว็บนะครับใช่เราเป็นงานอดิเรกจีทำงานอยู่เป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่บริษัทนึงครับไม่ถึงขั้นสูงผมก็เป็นตั๊กต่อยพนักงานขายตั๊กต่อยอยู่บริษัทนึงนะครับไม่ขนาดเราก็มีเวลามาออกกันอย่างนี้เนาะมาแจมกันเราก็จะพยายามค่ะนำสาระอะไรมาสรุปให้เพื่อนๆฟังเนาะก็ฝาก PDA Mobis Channel ด้วยนะคะทีมงานเราตั้งใจมากๆเลยแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆนะช่วงนี้ฝนตกแล้วไปวิ่งกันด้วยครับสมัยแดงทิ้งท้ายอุ้ยเจ็บอันนี้เกฟิตค่ะถลอกพอล้มจากจักรยานแต่ชีมีรอยแผลเป็นด้วยแต่ชีก็ยังจักรยานต่อค่ะสู้ๆค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะทุกนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ